ังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากสยามพารากอนในการฉลองครบรอบ136ปีความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและครบรอบ50ปีมิตรภาพอาเซียนญี่ปุ่นด้วยการพาไปชมวิถีชีวิตซูโม่แห่งแรกในประเทศไทยพร้อมกับจัดเต็มทั้งกิจกรรมการแสดงและเวิร์กช็อปศิลปะวัฒนธรรมจากญี่ปุ่นแต่ว่างานจะน่าสนใจขนาดไหนดีดี้อธิยาอาสาพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมกันค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณคาวินีด้วยนะคะวันนี้ดีดี้อาสาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สยามพารากอนค่ะที่ทั่วโลกยกให้เป็นหมุดหมายอันดับหนึ่งในใจที่ต้องมาเยือนให้ได้เพื่อมาสัมผัสกับประสบการณ์วิถีแห่งซูโม่ครั้งแรกในไทยนะคะเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ136ปีความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและครบรอบ50ปีมิตรภาพอาเซียนญี่ปุ่นค่ะโดยภายในงานนะคะได้รวบรวมศิลปะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนกิจกรรมเวิร์กช็อปเอาไว้อย่างมากมายเหมือนกับยกญี่ปุ่นมาไว้ในใจกลางกรุงเทพว่าแต่ภายในงานจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างต้องตามดีดี้มาเลยค่ะจังหวะการตีกลองเสียงดังกึกก้องกังวานของนายโอบะยูอิจิอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นสัญญาณการเปิดงานฉลองครบรอบ136ปีความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและครบรอบ50ปีมิตรภาพอาเซียนญี่ปุ่นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่โดยมีนางมยุรีชัยพรมประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดพร้อมด้วยผู้สนับสนุนเข้าร่วมเปิดงานอย่างคับคั่งไฮไลท์ภายในงานท่านได้สัมผัสจิตวิญญาณอันทรงพลังของซูโม่กีฬาประจำชาติญี่ปุ่นที่สืบทอดมายาวนานกว่า 2,000 ปีกับการแสดงแข่งขันซูโม่ที่ส่งตรงมาจากแดนอาทิตย์อุทัยครั้งแรกในประเทศไทยโดยอดีตนักกีฬาซูโม่ระดับมืออาชีพที่มาสาธิตทั้งการฝึกซ้อมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและท่วงท่าการแข่งขันอันทรงพลังให้คนไทยได้ชมกันอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั่นก็คือการแสดงกลองไทโกอันเร้าใจและระบำโยซาโคอิสีสันแห่งเทศกาลต้อนรับสู่ฤดูร้อนโดยสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นรวมทั้งยังมีการแสดงระบำพัดญี่ปุ่นที่อ่อนช้อยสวยงามโดย Japanese Dancing ใหม่เอาใจคนชอบทำกิจกรรมเวิร์กช็อปกับกิจกรรมสอนพับกระดาษแบบโอริกามิผ่อนคลายแบบได้ลุ้นโชคกับกิจกรรมตักไข่ชิงรางวัลฝึกสมาธิผ่านการปั้นตุ๊กตาดารุมะด้วยดินญี่ปุ่นและพลาดไม่ได้กับกาชาปองอาร์ตทอยคอลเลคชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับกาชาปองแฮนด์เมดคอลเลคชันซูโม่และคอลเลคชันโชเนงผสมผสานจินตนาการและแรงบันดาลใจจากทั้งวัฒนธรรมญี่ปุ่นและไทยเข้าด้วยกันพร้อมเอาใจคนรักการท่องเที่ยวด้วยโปรโมชั่นทริปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทริปทูเจแปนหลากหลายจากเจแปนแอร์ไลน์ให้เลือกปักหมุดอิ่มอร่อยไปกับโซนขายอาหารและขนมญี่ปุ่นจากร้านค้ามากมายหลายร้านให้เลือกซื้อเลือกทานแบบจุใจในราคาสบายกระเป๋านางธนพรตันติยานนท์ผู้บริหารหน่วยธุรกิจศูนย์การค้าสยามพารากอนกล่าวว่าสยามพารากอนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยร่วมฉลองครบรอบ136ปีความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและครบรอบ50ปีมิตรภาพอาเซียนญี่ปุ่นผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่นและกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจหลายรายการสยามพารากอนนะคะเราร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะคะจัดงานสยามพารากอน The Wondrous Japan Heritage นะคะในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการร่วมเฉลิมฉลองนะคะครบรอบ136ปีนะคะความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ยังร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีมิตรภาพอาเซียนญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นงานครั้งยิ่งใหญ่นะคะที่จัดขึ้นสยามพารากอนในครั้งนี้ค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นสยามพารากอนนะคะพาร์คพารากอนชั้นเอ็มนะคะระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคมนี้นะคะก็มีกิจกรรมทั้งวันนะคะส่วนท่านที่สนใจอยากจะมาชมการแข่งขันซูโม่นะคะก็จะมาได้ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสองครึ่งรอบบ่ายสองครึ่งแล้วก็รอบห้าโมงครึ่งตอนเย็นงานนี้ดีดีต้องบอกว่าสาวกญี่ปุ่นพลาดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาได้ง่ายๆนะคะเชื่อว่าถ้าใครมาที่งานนี้นะคะก็จะสัมผัสได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นอย่างแน่นแฟ้นยาวนานผ่านกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายค่ะ
ใครสนใจมาร่วมงานนี้นะคะมากันได้เลยค่ะเพราะว่างานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมแล้วก็ยาวไปจนถึงวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมนั่นหมายความว่าเรามีเวลามาร่วมงานอีก2วันเต็มๆเลยนะคะมากันได้เลยที่พาร์คพารากอนสยามพารากอนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะ